ด็อกเตอร์บุญมาแห่งอาณาจักรสตาร์เวลจัดยิ่งใหญ่งานสมรสหมู่รัก8ที่แตกต่างสารฝันคู่บ่าวสาวเข้าสู่ประตูวิวาห์งานนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการค่ะสำหรับปรากฏการณ์การสมรสหมู่ค่ะรัก8ที่แตกต่างค่ะโดยสตาร์เวลนำโดยด็อกเตอร์บุญมาอินวิเศษค่ะประธานในการจัดงานครั้งนี้ที่ได้ทุ่มทุนจัดงานแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะณโรงแรมสตาร์เวลบาหลีเครือสตาร์เวลค่ะแถมยังได้มอบเงินขวัญถุงค่ะให้กับคู่บ่าวสาวอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังได้รับเกียรติจากนายวิเชียรจันทรโนไทยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นประธานในการเปิดงานบรรยากาศภายในงานค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคึกคักเป็นอย่างมากค่ะเริ่มจากการทำบุญตักบาตรค่ะขบวนแห่ขันหมากทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการค่ะที่ทางอำเภอพระทองคำซึ่งถือเป็นชื่อสิริมงคลค่ะพิธีรดน้ำสังค่ะและไฮไลท์สำคัญค่ะดร.บุญมาค่ะได้มอบเงินขวัญถุงจำนวนหนึ่งค่ะให้กับทั้ง6คู่บ่าวสาวค่ะเพื่อเก็บไว้เป็นทุนสร้างอาชีพต่อด้วยการเลี้ยงฉลองมงคลสมรสค่ะและส่งตัวคู่บ่าวสาวซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะทางดร.บุญมาค่ะยังบอกด้วยล่ะค่ะว่าหลายคู่ตกงานไม่มีเงินค่ะหรืออาจไม่พร้อมในหลายๆเรื่องจึงอยากส่งเสริมให้ทุกคนค่ะมีความรักและการให้ซึ่งกันและกันโดยมีความตั้งใจและปรารถนาดีค่ะที่จะจัดงานนี้เพื่อเติมเต็มชีวิตคู่ให้สมบูรณ์ต่อไปในอนาคตค่ะเกิดจากแนวคิดนะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสผมจะให้จะช่วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะครับความรักไม่มีนิยามความรักไร้ขีดจำกัดแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดว่าบางคนไม่มีความตั้งใจที่จะรักกันมาก่อนหรือบางคนรักกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่งงานกันก็มีแต่ก็ถือว่าเรามีสิ่งดีๆให้กันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าคนไทยต้องส่งเสริมสนับสนุนกันให้มีความรักกันทั้งประเทศแล้วก็ช่วงนี้โควิดนะครับมีคนตกงานเยอะนะครับไม่มีงานไม่มีเงินนะครับไม่มีโอกาสในการจัดงานแต่งงานผมก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คู่รักไม่ว่าจะรักแบบไหนรักแบบมีความแตกต่างรักแบบแนวคิดที่ต่างหรือรักแบบเพศทางเลือกนะครับก็ถือว่ารักแล้วให้เป็นรักแบบฉบับของคุณนะครับรักสำคัญที่สุดก็คือการให้อภัยให้ความห่วงใยให้ความห่วงอาทรให้การดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ต้องคำนึงครับว่าแต่ละคนจะคิดยังไงแต่ขอให้เราไม่เป็นภาระของสังคมแล้วถ้ามีโอกาสช่วยเหลือสังคมนั่นคือความรักที่แท้จริงให้กับคนที่เรารักไม่พอต้องให้กับคนทั่วประเทศโดยเฉพาะคนไทยหรือชาวโลกนะครับให้ผมเรียกว่าให้มีความสุขให้มีรอยยิ้มให้มีเสียงหัวเราะแค่นั้นผมว่าเป็นความสุขของผมแล้วครับอ๋อจริงๆแล้วมีคนก็มาสมัครนะครับแล้วก็สนใจแล้วก็เมื่อวานก็มีสนใจมา3คู่แต่เนื่องจากเราไม่ได้จัดเตรียมอะไรทุกอย่างแต่เราต้องบอกว่าเราอยากจัดคำว่ารักแปลกที่แตกต่างคำว่ารักแปลกหมายถึงอะไรคนเราบางครั้งมีความแตกต่างกันอย่างเช่นน้ำหนักแตกต่างกันส่วนสูงแตกต่างกันหรือมีความบกพร่องทางสายตาหรือแม้กระทั่งบางทีต้องบอกว่าเป็นรู้จักกันตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้มีโอกาสเป็นคู่รักกันแต่พออายุระยะหนึ่งและหลายสิบปีก็มีโอกาสมาเป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันผมก็เลยอยากจัดรักแปลกที่แตกต่างที่ผมบอกนะครับคนเรามีความแตกต่างกันแต่ถ้าเรามีการรู้จักเข้าใจให้อภัยแล้วก็ความรักคือความเสียสละนะครับผมว่าถ้าเราเสียสละให้กับคนอื่นได้แล้วเรามีความสุขนั่นคือความรักที่แท้จริงครับผมก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทางดร.บุญมาอิ่มวิเศษและเครือสตาร์เวลนะฮะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบพระคุณทางคู่บ่าวสาวที่ให้เกียรติรับเชิญมาร่วมงานในวันนี้มาจัดงานมงคลสมรสหมู่ซึ่งถือว่าเป็นวันดีครับวันที่10เดือน10ปี2020นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันดีในรอบปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าคู่ชีวิตคู่สมรสนี้ก็จะได้เริ่มได้สิ่งดีๆจะเป็นมงคลแก่ชีวิตคู่สมรสตลอดไปในนามของจังหวัดนี้ต้องขอบพระคุณทางเครือสตาร์เวลที่จัดให้มีกิจกรรมอย่างนี้เนื่องจากทางจังหวัดเองก็อยากจัดให้มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดมงคลสมรสหมู่คู่เลิฟสุดขั้วเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดขึ้นมาแต่คู่รักเหล่านี้ก็เป็นคู่รักที่เราเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมมาร่วมงานมงคลสมรสหมู่ก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของทางจังหวัดด้วยต้องขอขอบพระคุณทั้งเครือสตาร์เวลแล้วก็ทางคู่สมรสทั้งหมดไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ